ทุกท่านขออนุญาตทานโจ๊กนะโจ๊กปลาสมอนอร่อยมากดูสินี่ ไปกินมาแล้วที่ร้านนะฮะแต่นะฮะมากินที่ห้องต่อฮะทุกคนอร่อยมากนะฮะอันนี้โดนัทนะทุกคนมากินโจ๊กกันอันนี้โดนัทแฟนฉันตรงตากสินอร่อยหอมมากนะดังมากฮะโดนัทแฟนฉันทุกคนเอามากินโจ๊กก่อนทุกคนอร่อยมากอร่อยมากวันนี้ไป พระวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมาทุกคนนี่ฮะเสิร์ชหาใน Google ได้เลยแถวบางยี่เรือทุกคนนี่ฮะไปกราบขอพรนะฮะทุกคนอินทารามทุกคนจะได้เห็นเจดีย์ด้วยเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐมีหลายจังหวัดนะทุกคนเราปิดได้เลยนี่ฮะเสิร์ชได้เลยตอนนี้อยู่ในโรงแรมเด็กขดูนะฮะทุกคนดูทีวีไปมีความสุขไปฉ่ำๆไปนะฮะสมเด็จพระเจ้าตากสินมีที่ไหนบ้างนะฮะเราก็ดูศึกษาได้เลยทุกคนก่อนจะเดินทางไปไหนนะฮะสมัยนี้นี่จะมีสารสำเร็จพระเจ้าตากสิน 4.6 กิโลเห็นไหมมี 4.9 กิโลก็จะคลิกไปมีเยอะฮะนะฮะนี่ฮะ 4.6 กิโลนี่ที่ไหนทราบไหมครับที่พานถมเขตพระนครอยู่ตรงไหนพานถมแถววัดตรีทศเทพแถวนู้นเลยฮะบวรนิเวศอ่ะทุกคนอ่ะเราก็หาใหม่ไปเรื่อยๆตรงนั้นไกลจากที่นี่เยอะหน่อยถ้าเกิดไป 7.9 กิโลนี่แถวไหนฮะแถวบางกอกน้อยทุกคนก็คือพระราชวังเดิมแน่เลยใช่ไหมฮะเยอะฮะที่ต่างจังหวัดก็มีที่ตราดที่ตากนะฮะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งกอบกู้เอกราชให้กับชาติไทยเราต้องไม่ลืมนะฮะแต่มีนอกจากศาลแล้วก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์ตากตรงนี้ไปแค่ 1.7 กิโลเองทุกคนวงเวียนใหญ่นะฮะนี่แถวลาดหญ้าคลองศาลทุกคน 1.7 กิโลเมตรเองทุกคนครับนี่เป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนนะพระองค์ท่านคงครองราชที่กรุงธนบุรีย้ายจากอยุธยามาครองราชมีชีวิตอยู่ที่นี่ถึง15ปีตั้งแต่ปี2310ถึง2325จนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เป็นปีสร้างกรุง2325ทุกคนนะฮะเนี่ยฮะเราก็เสิร์ชหาได้สมัยนี้ที่พระประแดงก็มีนะทุกคนสมุทรปราการ 5.4 กิโลนะฮะวัดบางพึ่งเอ้าจากตรงนี้ไป 5.4 กิโลเองเหรอฮะไปพระประแดง 5.4 กิโลเองจะไปใกล้จังทุกคนนะฮะอันนี้ศาลสมเด็จพระเจ้าตากวัดสุวรรณารามก็มีฮะแถวศิริราช 5.8 กิโลทุกคนนะฮะเนี่ยเราก็เสิร์ชหาเยอะแยะเพราะท่านมีบุญคุณกับประเทศชาติมากมายเลยนะฮะวันนี้ก็ไปวัดอินทารามมาตรงข้ามกับวัดโพนิมิตนะวัดโพนิมิตซึ่งลงสถานีรถไฟฟ้าวัดโพนิมิตก็เดินเข้าไปวัดโพนิมิตแล้วอยู่ออกจากประตูก็จะเจอวัดอินทารามทุกคนอุ๊ยอร่อยมากทุกคนโจ๊กของแม่สมอนแต่มองดูนัดแฟนฉันไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะกินอีกทีนึงหอมมากเนี่ยเขาบอกว่าอร่อยมากเดี๋ยวต้องชิมดูฮะเดี๋ยวจะบอกให้รู้ว่าอร่อยยังไงนะจ๊ะทุกคนแต่ที่แน่ๆโจ๊กแม่สมอนสุดยอดจริงๆขอกินไปดูทีวีไปอย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้เพราะช่องเราเป็นช่องง่ายๆฮะนะฮะอืมอร่อยมากแถวนี้ไอคอนสยามมีของกินเยอะนะแกงใต้โคตรอร่อยเลยแล้วก็มีความสุขคาเฟ่ก็เข้มข้นฮะอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยจังป้อนอาจจะดูเรียบง่ายไปหน่อยทุกคนแต่มันอร่อยจริงๆนะไม่ต้องมาจัดฉากนั่งกินแบบนี้ดูทีวีไปเมาส์ไปยกแม่สมองเดินจากเล็กเขาดูไป300เมตรเดินไปอีกนิดนึงก็เจอบ้านขามหมูเจริญนครนะฮะเจริญนคร20บ้านขามหมูก็อยู่ตรงนั้นอร่อยมาก